เพลงยาหลงทางแล้วก็เป็นการเตือนว่าการทำบุญด้วยการปั้นพระพุทธรูปไม่ได้มีอานิสงส์อย่างที่คิดเพราะว่ามีคำแต่งใหม่มาทำให้เราหลงเชื่อว่าเป็นอานิสงส์จริงแล้วการให้ทานด้วยรูปปั้นไม่มีอานิสงส์แถมยังผิดธรรมวินัยโดยการปลุกเสกให้เป็นวัตถุที่พิเศษขึ้นมาทั้งที่ก็ผิดธรรมวินัยที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่าไม่ให้ปลุกเสกต่างๆนะครับส่วนการปั้นรูปขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่การปั้นเท่านั้นแต่ไม่ได้มีอานิสงส์อะไรไม่ได้ทำให้คนได้เห็นภาพที่แท้จริงของพระเจ้าเขาปั้นได้ไม่เหมือนด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่านอกจากนั้นก็มีการทำผิดธรรมวินัยสั่งสอนโดยการเสกเป่าให้วัตถุเหล่านั้นเป็นเครื่องรางของขลังขึ้นมาครับจริงการปั้นพุทธรูปเฉยๆแต่ต้องปั้นให้เหมือนนะก็ไม่ได้มีบาปกรรมอะไรมากมายเพียงแต่ว่าคนไปยึดติดว่าอันนี้เป็นของขลังเป็นของวิเศษนั้นก็ลองพิจารณากันให้ดีพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปั้นยังไงก็ไม่เหมือนดังนั้นถ้าเราทำการปั้นแล้วยังทำผิดธรรมวินัยซ้ำซ้อนนำไปปลุกเสกให้มีความเป็นของขลังเป็นอะไรขึ้นมาครับแต่ผมก็ขอย้ำว่าการให้ทานด้วยรูปปั้นนั้นไม่มีอานิสงส์ของพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าการให้ทานด้วยจิตกรรมไม่มีอานิสงส์ครับจะพาท่านลงอาบายเพื่อจากโลก
นเพียงมาวาง